มาที่อีกหนึ่งหนุ่มนะฮะหนุ่มณเดชน์นะครับล่าสุดนี้ไปบริจาคเงินเนี่ย 2.5 ล้านบาทเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังนะครับว่าจะมีที่โรงพยาบาลไหนกันบ้างนะครับหนุ่มคนนี้นะครับต้องบอกก็ออกมาร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรวมถึงหน่วยงานที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณตอนนี้ครับสำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้นักเดชคุกิมิยะนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ได้โพสต์แล้วก็ประกาศหาข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย N95 เพื่อนำไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลครับล่าสุดนี้แม่แก้วได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะครับว่าหนุ่มณเดชได้บริจาคเงินช่วยเหลือให้กับ6โรงพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาทมีโรงพยาบาลไหนบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยนะคะโรงพยาบาลแรกเลยเดี๋ยวก็คือโรงพยาบาลสุราษฎร์ธนาคารกรุงไทยนะคะคุณณเดชร่วมบริจาคไป 400,000 บาทค่ะโรงพยาบาลที่2ก็คือโรงพยาบาลปัตตานีธนาคารกรุงไทยค่ะร่วมบริจาค 400,000 บาทเช่นเดียวกันโรงพยาบาลที่3คือโรงพยาบาลยะลานะคะร่วมบริจาคไป 400,000 บาทโรงพยาบาลตรังค่ะก็ร่วมบริจาคไป 400,000 บาทเช่นเดียวกันรวมไปถึงโรงพยาบาลที่5นะคะสำหรับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมบริจาคไป 400,000 บาทค่ะและโรงพยาบาลที่6ก็คือโรงพยาบาลบ้านเกิดเจ้าตัวนั่นเองโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะธนาคารกรุงไทยร่วมบริจาคไป 500,000 บาทรวมแล้วเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาทค่ะแล้วก็ยังขอเป็นกำลังใจให้แพทย์พยาบาลแล้วก็ผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 นะคะขอให้ทุกอย่างนั้นผ่านไปด้วยความสำเร็จและความปลอดภัยทุกประการค่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้เห็นเป็นการโพสต์ขอบคุณไปนะฮะจากโรงพยาบาลขอนแก่นก็ต้องบอกว่าปรบมือให้กับอีกหนึ่งหนุ่มคนนี้ด้วยนะฮะใช่ตอนนี้หลายๆคนนะก็ออกมาร่วมบริจาคสาวย่าย่าเองตอนนี้ก็โหช่วยกันบริจาคกันใหญ่เลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่พวกเราเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะนิวบริจาคไปแสนนึงมั้งนิวใช่นั่นก็อีกคนนึงใจปั้มมากนะฮะต้องนะคะอ่ะเราสองคนก็บริจาคอย่างที่คุณพัดก็บริจาคเป็นสิ่งของไปใช่ไหมที่ช่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเหมือนกันอ่ะ